พี่งั้นย้อนกลับไปนิดนึงพี่ใหม่ก็ออกมาตอบแล้วย้อนไปไหนอ่ะย้อนไปไหนทราบข่าวตอนนั้นก็คือเราครับทราบข่าวว่าทักพี่ใหม่ไปใช่มั้ยใช่ครับผมก็ที่จริงเหมือนที่พี่ใหม่ให้สัมภาษณ์เลยครับคือตัวพี่เองพี่มีพี่อาจจะไม่ได้ทราบข่าวทันทีนะครับผมวันนี้พูดจริงๆเลยแล้วก็คือเหมือนมีแฟนๆคอยส่ง DM มาให้ด้วยแล้วก็แบบเหมือนทั้งทีมพี่กิจเขาก็ส่งมาให้พี่ด้วยอย่างเงี้ยครับผมพอพี่รู้พี่ก็รู้สึกว่าจริงๆเราก็เป็นห่วงพี่ใหม่เขาเราก็รู้สึกว่าเราก็สนิทกับเขาพอสมควรอะไรอย่างเงี้ยเราเลยทักไลน์เข้าไปบอกว่าเออพี่ใหม่เป็นยังไงบ้างลองแบบน้องทักมาเพราะเราเป็นห่วงนะอะไรอย่างเงี้ยที่จริงตัวพี่ก็ไม่ได้ติดใจอะไรเลยคือพี่ใหม่จะเรียกพี่อะไรก็ได้จะพูดอะไรก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะจริงๆแบบพี่มองว่าจริงๆเขาน่าจะพูดด้วยความเอ็นดูความหวังดีมากกว่าครับผมแล้วก็เราไม่ได้ติดอะไรอยู่แล้วยังไงเขาเอ็นดูเราเขารักเราเราก็ดีใจมากๆครับไม่ก็เป็นห่วงความรู้สึกเขาก่อนในขณะที่เขาอาจจะเป็นห่วงความรู้สึกเราด้วยอะไรเงี้ยพี่จริงๆพี่ใหม่เขาก็ถามพี่กลับเหมือนกันว่าแบบเออจริงๆแบบโอเคไหมเป็นยังไงบ้างพี่บอกว่าพี่โอเคนะพี่ไม่ได้เป็นอะไรเลยแบบตัวพี่ใหม่โอเคหรือเปล่าอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเป็นห่วงน้องเหมือนกันถ้าน้องแค่น้องทักมาอย่างนี้พี่ก็สบายใจแล้วกระแสที่เกิดขึ้นค่ะพี่อยากจะพูดถึงกระแสที่เกิดขึ้นยังไงบ้างเพราะอาจจะมีคนแฟนคลับบางคนที่แบบว่ายังไม่เข้าใจตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆพี่ขอบคุณทุกคนมากกว่านะครับผมที่หวังดีแล้วก็เป็นห่วงพี่ทุกๆเรื่องเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนะครับผมแล้วก็ดีใจครับที่เขาแบบว่าคอยโปรเทคเราคอยปกป้องเราอะไรอย่างเงี้ยครับผมตัวพี่เองพี่ขอบคุณแล้วกันสำหรับความหวังดีทุกๆความหวังดีนะครับผมแล้วก็เรื่องประเด็นนี้พี่รู้สึกว่าจะเรียกอะไรก็ได้ครับผมถ้าอยู่ในแบบขอบเขตของความหวังดีความเอ็นดูกันอะไรอย่างเงี้ยครับผมตัวพี่เองพี่โอเคอยู่แล้วแต่อย่าเรียกผิดเป็นบิลกินก็พอพอได้ความรู้สึกพี่ใหม่แล้วตัวเราเองก็เหมือนแบบเคลียร์ในใจไหมคะว่าแบบเคลียร์ครับผมจริงๆไม่ได้มีอะไรแบบไม่ได้มีอะไรในใจตั้งแต่แรกอยู่แล้วเลยครับผมได้คุยกับพี่เขาก็สบายใจขึ้นเพราะเราเป็นห่วงเขามากกว่าว่าจริงๆแล้วเขาโอเคไหมกับการที่แบบว่าเขาจะโดนแบบอะไรต่างๆดราม่าอะไรต่างๆอะไรเงี้ยครับผมพี่ตัวพี่เองพี่ก็คุยกับเขาพี่ก็รู้สึกว่าสบายใจแล้วครับแล้วก็ดีแล้วครับมีโอกาสได้เจอกันที่ไหนบ้างยังหลังจากเหตุการณ์นี้ที่จริงพี่ว่าเดี๋ยวเราก็น่าจะมีโอกาสได้เจอกันตามงานนี่แหละครับผมยังไงก็ยังไม่ได้นัดพี่เขาส่วนตัวเลยว่าแบบพี่ใหม่ไปกินข้าวกันหรืออะไรเงี้ยเพราะว่าตัวพี่ใหม่เขายุ่งตัวเองก็แบบช่วงนี้ก็ยุ่งๆนิดนึงครับจริงๆหลังจากแบบตัดเคสพี่ใหม่มันอาจจะมีแบบเคสอื่นๆตามมาครับอันนี้เผื่อไปอะไรเงี้ยค่ะจริงๆเราแบบกังวลอะไรยังไงไหมว่ามันแบบคนรอบข้างเราจะต้องแบบโดนก็อาจจะคนหลายคนอาจจะกังวลก็ที่จริงก็ไม่เป็นไรเลยครับผมสำหรับเคสแบบในอนาคตอะไรเงี้ยพี่อาจจะตอบไม่ได้ว่าจริงๆมันอาจจะเกิดอะไรขึ้นบ้างหรือจะเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยครับผมแต่ว่าสำหรับตัวพีโอเคจริงๆกับการที่คนเราจะเขาจะเรียกอะไรพีก็ได้เขาจะจำกัดนิยามว่าพีเป็นอะไรอะไรเงี้ยก็ได้ครับผมเป็นตัวพีเองพีไม่ได้ติดใจแล้วก็ขอบคุณทุกคนละกันครับที่คอยหวังดีกับพีแล้วก็คอยสนับสนุนพีซัพพอร์ตพีแบบนี้การจะไปญี่ปุ่นกับพีการจะไปญี่ปุ่นครับครับผมเป็นไงห้างงานที่พอจะรู้คร่าวๆให้กำลังการเราจะไปทำอะไรยังไงก็ไปร่วมงานครับผมเป็นร่วมงานประกาศรางวัลนี่แหละครับแล้วก็เป็นไปดูโชว์ด้วยครับผมก็สำหรับรายละเอียดอะไรต่างๆอะไรอย่างนี้ขอรอทางพีพีกิจเอนเตอร์เทนเมนต์สรุปมาแล้วกันนะครับผมว่าจริงๆแล้วดีเทลในงานจะเป็นยังไงบ้างหรือว่าต้องไปติดตามอะไรกันที่ไหนนะครับแต่ว่าตัวพีกับยูกิแล้วก็พี่เป๊กด้วยนะครับก็ได้เป็นตัวแทนแบบของประเทศไทยศิลปินคนไทยนะครับผมไปร่วมงานที่นู่นครับดีใจครับผมที่เหมือนทาง A ให้โอกาสเราได้ไปร่วมงานด้วยแล้วก็ดีใจที่เหมือนเราจะได้ไปเจอแฟนๆอีกครั้งด้วยก็คิดถึงทุกคนเหมือนกันเพราะว่าไม่ได้มีโอกาสบ่อยๆที่เราจะได้ไปเจอแฟนๆต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ดีใจมากๆครับก็จะทําหน้าที่ของตัวเองให้เต็มที่แล้วกันครับผมต้องเตรียมตัวอะไรเป็นพิเศษมั้ยคะเตรียมอะไรเป็นพิเศษเตรียมเรื่องโชว์เรายังไม่ได้สรุปกันเนาะครับผมว่าจะมีโชว์หรือว่ามีดีเทลอะไรต่างๆนะครับผมแต่ว่าเตรียมเสื้อผ้าไปแน่นอนแต่แฟนกับหลายคนหลายคาดหวังว่าอาจจะไปกับรางวัลอะไรหรือเปล่ากับงานนี้อะไรเงี้ยเราได้หรือเปล่าก็ต้องรอลุ้นไปพร้อมๆกันตัวพีมีก็ไม่รู้เหมือนกันครับผมแล้วงานเราสำหรับปีนี้เป็นยังไงบ้างปีนี้เหรอครับก็ยุ่งครับงานก็เยอะพอสมควรแต่งานต่างประเทศเข้ามาเยอะไหมเหมือนตอนนี้แล้วภาพของเราเนี่ยในต่างประเทศทำดีค่อนข้างดีมากๆอะไรเงี้ยครับติดต่อไหมในงานมีงานติดต่อมาครับผมในส่วนของงานต่างประเทศครับแล้วก็รอทางทีมสรุปกันว่าจริงๆเราทุ่งทำลายไหนเราจะไปทำงานนั้นได้เต็มที่มากกว่าผมเพราะว่าไม่อยากจะรับงานแล้วเราไม่สามารถทำหน้าที่ของเราได้เต็มที่อะไรเงี้ยครับมันก็ต้องมีการวางแผนกันว่าเราควรจะซ้อมไหมเราควรจะมีทำอะไรหรือเปล่าช่วงทำลายนี้พีเรียดนี้เราจะทำอะไรอะไรเงี้ยแต่เหมือนปีนี้พีเอก็คือรับงานรัวๆเหมือนกันครับ
เวลาพักผ่อนอะไรอย่างเงี้ยครับมีไหมคะก็ที่จริงบาลานซ์กันก็มีช่วงแรกๆอะไรอย่างเงี้ยครับผมที่แบบว่าเราอาจจะรับงานเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยอย่างช่วงเดือนนี้พี่ก็จะพยายามหาวันถึง2วันอะไรอย่างเงี้ยให้ตัวเองพักผ่อนบ้างครับเพราะว่าไม่อยากอัดเพราะว่าอัดแล้วตัวเราก็ไม่เต็มที่กับงานด้วยเพราะเราไม่เต็มที่แบบเราถือว่าเราแบบเราอยากให้เกียรติคนดูข้างหน้าของเราด้วยที่แบบเราอยากจะเต็มที่กับให้เขาดูอะไรอย่างเงี้ยครับจุดนี้คือถึงแบบบาลานซ์ได้ดีใช่ไหมบาลานซ์ได้ดีอยู่ครับระหว่างงานในไทยกับงานต่างประเทศเนี่ยเราจะบาลานซ์ยังไงมันมีสองงานเข้ามาพร้อมๆกันหรือว่าอะไรจะให้น้ำหนักที่ไหนมากกันไหมคะพี่ว่าพี่เวทให้เท่ากันนะครับผมไม่ได้มองว่าจะต้องไปโฟกัสงานต่างประเทศหรือในประเทศอะไรอย่างเงี้ยพี่รู้สึกว่าลองดูช่วงไทม์ไลน์ที่มันเหมาะสมดีกว่าว่าถ้าเราไปต่างประเทศงานนี้แล้วเราต้องหยุดหลายวันแล้วเราต้องมาอัดงานท้ายเดือนอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเลือกที่จะไม่ไปหรือเราก็เลือกที่จะกระจายงานออกไปให้มันมีสเปซว่างพอที่เราจะได้พักผ่อนด้วยครับผมเราจะได้ทำงานได้เต็มที่ด้วยครับเพลงหน่อยไฟบอยนะครับไฟเยอะบอย 3.6 ล้านวิวแล้วนะครับดีใจครับผมที่แฟนๆก็ให้การตอบรับเหมือนเดิมครับแล้วก็สำหรับเพลงนี้พี่ก็เป็นเพลงแรกของทางพี่กิจเอนเตอร์เทนเมนต์ด้วยครับผมที่ได้ปล่อยเป็นซิงเกิลนี้ออกมานะครับยังไงก็รอติดตามเพลงใหม่ๆด้วยเพราะว่าจะมีคอยอัพเพลงใหม่ๆลงไปเรื่อยๆครับซิงเกิลนี้มันใส่ตัวตนความเป็นพีไปเยอะขนาดไหนหลายคนบอกว่าเอ๊ะนี่คือตัวพีเลยนะอะไรอย่างเงี้ยไปก่อนที่จริงหลายๆเพลงแหละครับผมเราก็จะยกความเป็นเราเรื่องราวของเราลงมาเล่าในเพลงครับผมอย่างเพลงนี้ก็ถามว่าเป็นพีไหมพี่ว่าก็เป็นพีนะครับก็มีบางส่วนที่เป็นพีเข้าไปด้วยพีก็มีส่วนร่วมกับหลายๆทางด้วยไม่ว่าจะเป็นแบบการเรื่องโปรดักชันการเรื่องแบบว่าทีม MV การเรื่องคู่กับคือเหมือนพอเราเป็นเจ้าของบริษัทเองแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับผมเรื่องไอเดียหรือเรื่องความคิดอะไรต่างๆเราเหมือนเราต้องมีส่วนร่วมในทุกๆอย่างด้วยในนั้นครับผมก็ความรับผิดชอบก็ต้องเยอะขึ้นด้วยมันยากขึ้นไปกว่าเราเป็นเจ้าของตัวเองมันต้องทำงานเองด้วยอะไรทุกอย่างขั้นตอนมันต้องเหมือนว่าต้องร่วมมีส่วนร่วมหมดเลยเหนื่อยครับผมก็ยากขึ้นนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วอย่างตอนที่เราอยู่บริษัทเก่าอะไรเงี้ยจะมีพี่ๆทีมคอยช่วยคิดมาให้ด้วยแล้วก็คอยช่วยวางแผนมาให้ด้วยอะไรเงี้ยตอนนี้เราก็มีทีมของเราแล้วก็ตัวเราเองด้วยที่จะต้องแบบวางแผนวางแผนกันอะไรเงี้ยก็เป็นไอเดียเราส่วนใหญ่ที่เข้าไปอยู่ในนั้นด้วยครับชุดMVแบบก็แบบร่วมเลือกร่วมดีไซน์ยังไงก็ MV ก็จะมีทั้งหมด3ชุดครับผมก็มีส่วนร่วมในการเลือกชุดทุกอย่างครับเพราะว่าพอมันเป็นคำว่า Fireboy อะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเราอยากจะปรับลุคตัวเองด้วยก็เลยตัดผมสั้นด้วยใน MV อะไรอย่างเงี้ยครับผมให้มันมีความแบบว่ามาสคูลีนมากขึ้นเข้ามาอย่างเงี้ยแล้วอย่างชุดต่างๆเราก็พยายามเลือกที่มันอาจจะบางอันอาจจะดูคล้ายๆเดิมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าด้วยความเหมาะสมที่มันจะอยู่ในภาพของ MV อะไรเงี้ยเราก็เลยได้เลือก3ชุดนั้นเข้ามาด้วยครับกินได้เห็นแล้วเป็นไงบ้างคะเขาบอกว่าแซ่บเหมือนกันได้มีการเขาไม่เห็นจะพูดอะไรเลยนะเขาพูดอยู่นะเขาพูดว่าอะไรเขาพูดอะไรเขาบอกว่าไงนะเขาบอกประมาณเนี้ยเขาตามกระตาพีอยู่แล้วอะไรเงี้ยเขาบอกโอเคเขาเห็นด้วยที่อยากได้แบบชอบแบบนั้นก็เขาก็ดูแล้วครับผมเขาก็ฟีดแบ็กมาว่าเขาก็ดีใจครับส่วนใหญ่เขาเป็นความภูมิใจของเขามากกว่าที่เขาก็ภูมิใจกับเราไปด้วยนะครับผมไม่ว่าจะผลงานไหนหรือว่าอะไรก็ตามที่มันอัพคอมมิ่งมาอย่างเงี้ยบิวกินเขาก็ภูมิใจแล้วก็ดีใจกับตัวพีอยู่แล้วส่วนตัวพีเองพีก็ดีใจแล้วก็ภูมิใจกับผลงานหน้าๆของบิวกินทั้งหมดด้วยครับผมไม่ว่าจะเป็นงานเดี่ยวเพลงเดี่ยวเพลงคู่หรืออะไรก็ตามครับเน้นเรื่องของงานตัวเองค่อนข้างที่สตรีททุกอย่างเวลาเราทำจากงานเองแล้วทำให้เรากดดันมากขึ้นไหมในการทำงานหรือถ้ามีพีก็ที่จริงกดดันนะครับกดดันทุกๆงานเลยที่เราจะต้องออกไปทำงานข้างหน้าทุกๆคอนเสิร์ตที่เราต้องไปเพอร์ฟอร์มหรือทุกๆอีเวนท์ที่พีต้องไปพีรู้สึกว่าจริงๆแบบคือด้วยความที่เราก็ไม่อยากเฟลกับตัวเองด้วยแล้วเราก็ไม่อยากเฟลกับแฟนๆที่มารอเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับผมเรารู้สึกว่าเราอยากทำงานของเราหน้าให้มันดียิ่งขึ้นครับผมไม่อยากจะหยุดอยู่กับที่ด้วยแล้วก็อยากจะพัฒนาตัวเองต่อไปเรื่อยๆด้วยครับงานซีรีส์งานละครจะให้ติดตามกันว่าดีๆหลายคนแฟนบ้านตามหาถึงแล้วนะอยากเล่นเขาบอกอยากเล่นก็คือติดต่อได้ติดต่อได้ครับผมที่จริงก็ไม่ติดต่อมาครับผมแล้วก็รออัปเดตแล้วกันครับว่าเราจะคอนเฟิร์มว่าจะเป็นซีรีส์เป็นละครหรือเป็นอะไรก็ตามนะครับผมก็ไม่ติดต่อมาอยู่ครับแต่ก็รอดูได้ครับอัปเดตทางที่พีกิจเอนเตอร์เทนเมนต์ครับโอเคจบสวยงามค่ะขอบคุณครับ